ที่เลื่อมใสศรัทธาที่ประหยัดเรียบง่ายหาคนขวาปฏิบัติขัดเกลากิเลสชัดตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด่านปัจจัยและหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมทุกอย่างถูกขัดต่อเพียงแต่เตรียมถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านหกสามหกเก้าย้อนประวัติงานของหลวงพ่อวัดไปให้คนมีจงความดีเด้อคุณโอ้ยเปิดเป็นโรงเรียนสมใจเทเปิดเป็นศูนย์วางปัญหากิเลสเมาหัวเอาธรรมะซอยแก้ความกินเทบอกนี้อันชีวิตเท่านี้บ่พอร้อยปีน้อคุณแม่ให้หักแพงกันไว้แน่เสียงหลวงที่เป่าทุกแรงเต่าเบาสู่วันทางสถานีอีกนั่นเทธรรมากระจายเสียงสิเปิดโมงทุกวันเสาร์ที่สิบปีบ่มีเว้นเสียงร้องโกดังบ่ไกลเด้อคุณแม่เป็นการเผยแพร่ออกอากาศบอกไว้ญาติโยมได้ว่าคอยฟังถ้ามีพร้อมที่จะต้านประกาศงานไทยหนอจัดเป็นบาดพ่อเพียงเอาวิชาเกินมาน้ำบางราชการมาเคียงข้างปัจจัยงานของหลวงปู่โอ้ยสอนให้กินสอนให้อยู่สอนให้เฮ็ดน้อให้สร้างเอาความดีนั่นว่าสู่คนเสียงประกาศจนจนหาคนแม่นศรัทธาในพระศาสนาต้องกันมาเด้อบวชใจว่าแต่ถือใจมันขอให้ท่านนั้นใจใหญ่โอ้ยบวชศึกษาปฏิบัติคิดใจหลวงปู่สอนให้ได้ว่าสู่แนวคำว่าแนวแนวนี้มีแนวดีกับแนวสัวเอาแนวมันดีคุณตัวหามองคนเดินถ้ามีนางขอเรียนเชิญทุกทุกท่านชมความดีวัดหลวงปู่วัดดึงวันยาวเด้อพี่น้องให้ฟ
ังทอนจางแม่นดีให้ฟังทอนจางแม่นดีโอ้ยเด้น้อยโอ้ยนาโอ้ยน้อโอ้ยละนาสัมมากระนังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่านะสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการธรรมบรรยายธรรมบรรยายตอนนี้ตรงกับวันพุธที่29เดือนธันวาคม2564นะ วันแรม10ค่ำเดือนอ้ายถ้าพูดถึงปีสากลเดือนสากลก็อีก2วันก็หมดปีแล้วหมดปี64พศนะเนาะถ้าคศก็จะมาขึ้น2022แล้วจนนี้เป็นต้นวันเวลาผ่านไปผ่านไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราอยู่คงที่มั้ยเราอยู่คงที่คงเส้นคงวามั้ยเราต้องมาทำความเข้าใจชีวิตของเราชีวิตของเราเนี่ยมันจริงๆมันประจันหน้ากับปัญหาเก่าอุปสรรคปัญหาในชีวิตแต่วันเวลาไม่เป็นไรวันเวลาธรรมดาธรรมดาเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้วันพุธวันพฤหัสวันอะไรก็ช่างก็ช่างเนาะเราพอจะเล่าภารกิจให้ฟังบ้างอย่างเราพอทำงานเราก็ทำงานกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการสงเคราะห์เป็นวาระที่5แล้วมั้งแต่ละวาระก็อยู่3ปีเป็นวาระที่5แล้วเป็นครั้งที่5แล้วและเสร็จแล้วก็หมายถึงว่าก็เมื่อวานนี้ก็ทำบุญที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดมหาสารคามแล้วพ่อก็ไปเป็นประธานไปส่งเนาะทั้งปอด้วยและด้วยทั้งคณะกรรมการหลายท่านหลายคนด้วยกันทำบุญย่อมๆคำว่าทำบุญย่อมๆคือหมายถึงว่ามันเกี่ยวโควิดด้วยและด้วยสถานการณ์โควิดทำชีวิตให้เราผูกพันได้เยอะเหมือนกันนะบางคนนะผูกพันบางทีถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้ที่หลวงพ่อเห็นไปโดดสะพานบางอะไรบางขาตัวตายบางอะไรบางเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อพื้นฐานมาไม่ดีคติทั้งโลกคติทั้งธรรมโลกิยะกับโลกุตระมันก็ประกอบไปด้วยกันนั่นนะก็มันไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าภาษาง่ายๆถ้าภาษาง่ายกับบางคนนะไม่มีจะกินไม่มีจะยาไส้แล้วอีกอย่างก็เป็นหนี้หาทางออกไม่ได้นั่นแหละก็เลยไปอีกรูปแบบหนึ่งหลายคนหลายชีวิตด้วยกันเราเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็คนที่ไปแล้วก็รวมทั้งหมดนะที่ไปด้วยโรคโควิดก็ดีแล้วก็ดีทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็ดีขอให้ไปสู่สุคติภพที่ดีนะปรารถนาอย่างนั้นคนที่อยู่ก็ทำดีไหมดีจะได้นุนนำเราดีจะได้นุนนำเราเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้วแหละตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมมันก็ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะปวดอย่างน้อยๆก็พ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราแต่บอกสบายใจบอกสบายใจแต่บางคนสบายไหมล่ะได้ลูกหลวงพ่อยังขออนุญาตใช้คำว่าอะไรมารหัวขนอะไรนั้นทำไมคนเกิดมาไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ยินดีปีดาชื่นชมกันทั้งตระกูลเลยจะได้หลานสักคนหนึ่งลูกสักคนหนึ่งเลยนะฉันอีกคนหนึ่งเกิดมาเหมือนกันทำไมเขาต้องไปทิ้งไว้ในป่าทำไมเขาต้องไป
ทิ้งในถังขยะใส่ถุงดำยัดไปทิ้งเอาไปทิ้งกองขยะอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละชีวิตทำไมไม่เหมือนกันเนาะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้องมาผจญภัยนั่นแหละก็เรียกว่าหนูน้อยผจญภัยตอนนั้นเป็นหนูน้อยเนาะเป็นหนูน้อยหนูยังไม่โตต้องอาศัยอยู่ในอ้อมอกของพ่อของแม่ถ้าเขาไปทิ้งซะหมดเลยถ้าเขาไปทิ้งหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นมีคนไปเจอก็ยังเป็นนั่นหน่อยยังมีชีวิตรอดอยู่บ้างถ้าไม่มีคนไปเจอเสร็จเลยแต่คนหนึ่งเกิดขึ้นมาหลายๆชีวิตเกิดขึ้นมาที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันที่ยิ้มได้เพราะใครเพราะพ่อแม่พ่อคนดูแลเลี้ยงดูเราเราอย่าไปลืมพระคุณนะอย่าไปลืมพระคุณจริงๆน้องพ่ออย่างน้องพ่อมีโอกาสได้ใช้หนี้ใช้หนี้เนาะใช้หนี้บุญคุณพ่อแม่มากพอสมควรนะถ้าไปบวชจูงก็เลยจูงนะน้องพ่อมันเลยจูงนะ บวชโดยที่ส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ก็มากกว่านะมากกว่าไม่ใช่บวชจูงเฉยๆนะจริงๆคำว่าบวชจูงเป็นปุคคลาธิฐานเฉยๆนะต้องเขาจะปุคคลาธิฐานจูงคือหมดโอกาสแล้วล่ะเมื่อก่อนในบรรพบุรุษหรือผู้เฒ่าผู้แก่พอหมดบุญแล้วใช่เลยนะหมดโอกาสทำบุญไงแล้วก็หมดโอกาสที่ทำชั่วด้วยหมดตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจะทำดีทำชั่วก็อยู่ตรงนี้แหละก็อยู่ตรงนี้แหละมันจะมีคุณค่าตรงนี้เมื่อกระทำงานเมื่อวานน้องพ่อยังปรารภเรื่องที่ทำงานร่วมกันอยู่ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่พ่อออกคนแรกยังพ่อก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปที่สุดของบันหลายๆท่านหลายๆคนก็เกษียณไปแล้วเจอกันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเจอกันที่ผ่านมาร่วมกันทำงานหลวงพ่อยังไม่เกษียณไงหลวงพ่อยังไม่เกษียณยังยกตัวอย่างไปจัดรายการธรรมะเป็นต้นก็ยังไม่เกษียณมันจะเกษียณตอนไหนมันก็เกษียณตอนที่เราไปไม่ได้เราไปไม่ได้เราทำไม่ได้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมในต่อไปมันเป็นดิเป็นแน่ๆไปไม่ได้ถ้างั้นไม่มีตัวตายตัวแทนเรามันก็กอไผ่มันก็หน่อไม้มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะทดแทนเพื่อจะทดแทนลำที่เกิดอยู่ก่อนไงที่เกิดอยู่ก่อนก็อยู่ก่อนก็เหมือนกับพ่อกับแม่ใช่ไหมล่ะถ้าพ่อแม่ล่วงลับดับไปก็ลูกหลานสืบต่อไงก็เป็นลักษณะไม่มันเป็นวัฏจักรของมันอย่างนี้จะเป็นสัตว์ที่มีมนุษย์อยู่เป็นต้นมนุษย์เป็นผู้จิตใจสูงนะมีมนุษย์เอาไว้สูงไว้ก่อนแต่ขณะที่อยากขับเคลื่อนให้ไปเป็นมนุษย์ให้มันไปนี่แหละมันใจไปจากปุถุชนคนธรรมดานี่แน่ปุถุชนชนไปทั่วดันมุทะลุดุดันดันไปทั่วนั่นแหละดันไปทั่วจนที่สุดของมันถ้าโตขึ้นมาเราเข้าใจคำสอนไงแต่คนอื่นไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับคำสอนไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมะถ้าพูดถึงจูงเนี่ยบวชจูงเข้ามาจูงไปไหนมาบวชเนี่ยหมายถึงว่ามาทำความเข้าใจเรื่องของธรรมะก็มาจูงตอนที่มีชีวิตอยู่อ่ะก็เหมือนว่าเป็นลูกเป็นเต้ามาศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะก็พ่ออันนี้มันไม่ดีนะแม่อันนี้มันไม่ดีนะก็บอกได้คุยกันได้อย่างเป็นต้นอันนี้มันถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องแยกแยะให้ได้ถ้าเราไปจูงเฉยง่ายจะทำอะไรก็ทำไปเถอะมีคนบวชจูงคงจะเป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นคือปุคคลาธิฐานถ้าทำมาธิฐานนี่ก็หมายถึงว่าปุคคลาธิฐานคือจูงศพนะจูงไปสู่กองฟอนสู่เมลุเสร็จแล้วมีใครไปนอนเขาไปนอนกันหรอกด้วยกันไหมไม่เขามาทิ้งถ้าเราคิดถึงเมื่อก่อนป่าช้าเนี่ยป่าช้าที่วิเวกป่าช้าที่วังเวงนะ
ไม่มีใครอยู่แล้วจุดไฟเผาแล้วก็หนีแล้วต่างคนต่างหนีแล้วเปิดพ้องน้องพี่เขาวันหลังน่ะบางทีต้องจะไปดูใช่ไหมอาจจะเฝ้าดูแหละอยู่บ้างมันจะไหม้หมดไหมอะไรใช่ไหมทุกวันนี้มันทันสมัยบางทีกดแป๊บเดียวเท่านั้นหลวงพ่อเคยไปที่วัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรีหลวงพ่อไปบ่อยอย่างนั้นไปศึกษาตามหลักความจริง8นาที10นาทีเผาหมดแล้วเจ้าแบบไหนแบบละเอียดหรือไม่ละเอียดเป็นต้นสั่งได้เพราะน้ำมือใครเพราะน้ำมือของมนุษย์เมื่อก่อนเผาตามป่าฝังไปทั่วเผาไปทั่วทุกวันนี้ไม่มีรูปทำไมต้องทำถาวรก็ความตายความเจ็บความแก่ความตายมันมั่นคงและถาวรไงถ้าเกิดมาไม่ค่อยตายแล้วเกิดมาแล้วไม่ตายไปทำทำไมไม่รู้ไปทำทำไมอันนั้นมันก็บอกเราอยู่แล้วสังเวชความจริงตามหลักความจริงเกิดมาต้องไปตรงนั้นใครจะเดินหน้าไปไหนก็ช่างเดินหน้าแล้วเนี่ยไปข้างหน้าไปก็ไปชนอยู่ข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็เจอมีรั่วนะสะกดเลยเลยมอเอเมสเลมอมารอเรือแล้วก็สระอุเมนก็ได้เมลุก็ได้มันก็น่าเก็บมาคิดนะจะไปข้างบนไปข้างล่างพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พ้นจากความตายไม่ได้ไงแต่เราทีนี้จิตหรือกิเลสเรามันโง่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเราก็ถึงบอกว่าถ้าสิ้นใจแล้วด่าไงก็ด่าไปเถอะนินทาโสเบาพื้นไว้เบาไปเถอะไม่เดือดร้อนแต่เรามาฝึกจิตตอนที่เรามีชีวิตจิตใจอยู่นี่ไงให้มาฝึกตอนนี้เขาด่าแล้วเราพิจารณาไหมพิจารณาตามคำด่าไหมมันโกรธไหมมันโกรธมากมันเกลียดมากไหมอะไรลักษณะไม่มีใครไม่โดนด่าไม่มีใครไม่โดนนินทาเกิดขึ้นมาคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไงหลวงพ่อโดนไหมหลวงพ่อก็โดนช่วงนี้ยิ่งข่าวเลยนะข่าวที่ข่าวหนึ่งเดิมพระเจ้าประสงค์นะอยู่แถบนี้แหละแถวขอนแก่นนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นไงไม่รู้เอาเข้าจริงๆก็แต่เราบริโภคสื่อเราดูข่าวเราต้องดูทั้งท้องฝ่ายนะเราพอเห็นบางช่องให้ความเป็นธรรมนะไม่ใช่คือถ้าพูดถึงอีกคนหนึ่งตายไปแล้วไม่มีโอกาสออกไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาโตแล้วไม่มีโอกาสคงไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมหมดคงมาด่าเราเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนที่ไปเผาศพแต่สิ่งที่สลดหดหูใจไม่ใช่เรื่องอนาถสังเวชสลดใจก็ตอนที่ตายโควิดนู้นยืนอยู่ห่างนั้นศพเราก็ไม่ได้ไปใกล้ช่วงระยะหนึ่งเมรุด้วยเมรในบางวัดนะพังไปเผาทั้งวีทั้งวันเผาทั้งวันทั้งคืนไม่บ้างพังเลยหลายที่ใช่ไหมหลายที่เลยอย่างนี้เป็นต้นขนาดอิฐหินปูนทรายขนาดนั้นนะเพื่ออิฐทนไปเลยมันไม่ทนนะทีมันใช้เขาเรียกว่าใช้เกินกำลังใช้เกินกำลังใช้มากเกินไปเหมือนกับเราแบกของเป็นต้นชีวิตของเราแบกของถ้าเราน้ำหนัก40-50โลเราไปแบกของครึ่งตัน400-500โลได้ไม่ได้ก็มีเครื่องทุนแรงเป็นต้นนี่แหละชีวิตหาความพอดีมันได้เราแบกได้เท่านี้เราขนได้เท่านี้เราเข้าใจเท่านี้ต้องเข้าใจธรรมะนะบันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนบันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนไปเปลี่ยนไปเคลื่อนไปสิ่งที่ยังอยู่อันมีอะไรบอกคุณงามความดีไงมันจะเป็นวันกลางวันกลางคืนวันพุธวันพฤหัสวันแล้วก็ช่างเราทำคุณงามความดีคิดดีมันก็เป็นดีเท่านั้นเองคงไม่เป็นอย่างอื่นแต่คิดเป็นโจรไปเป็นโจรจริงก็ยุ่งเลยคิดเป็นคนพาล
ดันทุลังจะเถียงจะเอาชนะกับคนอื่นเอาชนะตัวเองบ้างไหมล่ะก็มันมีกิเลสมีตัณหานี่แหละสาเหตุที่มันผลักดันเราให้ไปสู่คุณงามความดีถ้าเราจมปักอยู่กับกิเลสคือตัณหาความทะยานอยากอยู่กับความโลภมันจะผลักดันเราไปสู่นั่นถ้าเราอยู่ที่มืดง่ายๆดีกว่าเราต้องการความสว่างถ้าเราไม่ขับเคลื่อนแล้วก็ยังเอาอย่างอื่นมากลางคืนไล่ความมืดก็ด้วยแสงสว่างนี่ไงไล่ความมืดถ้าเราขับเคลื่อนไปที่อื่นถ้างั้นก็รอตอนสว่างเดี๋ยวก็สว่างแต่ถ้าเราไปเรียกว่ามืดหรือสว่างเนี่ยเขารู้ไหมเราบอกโอ้ยมืดอะไรนั่งหนาเราบอกเขาไม่รู้นะธรรมชาติเขาไม่รู้เขามืดเขาไม่รู้ว่าเขาแจ้งหรือสว่างแต่จิตของเราต่างหากที่ไปตั้งชื่อให้เขาโอ้มันมืดนะตอนนี้ไปตั้งชื่อให้เขาบอกว่ามืดเดี๋ยวก็รุ่งอรุณแล้วก็สว่างแล้วอันนั้นเราก็ไปตั้งชื่อเขาว่าสว่างมันไม่มืดแล้วมันสว่างแล้วมันแจ้งแล้วมันมืดแล้วมันอยู่อย่างนี้ลักษณะแต่จิตใจเราจริงๆถึงภายนอกมันมืดมันเป็นกลางคืนจิตใจเราก็สว่างได้สติปัญญาของเราปัญญามันแหลมคมปัญญามันคมมากเลยนะคมเอโตเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์คมสู้ปัญญาเลยไหมก็สิ่งเหล่านี้มันเกิดจากสติจากปัญญาจากความสามารถจากวิธีคิดของความมาเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละความเป็นคนนี่แหละผลิตขึ้นมาหลายๆเรื่องที่น่าคิดนี่ผลิตขึ้นมาทำลายกันเองนี่คือตัวปัญหาเหมือนกับที่เพื่อนบ้านนะเมียนมาอย่างนี้โอ้ข้ามมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันใช่ไหมยิงยุคนี้สมัยนี้ยังมีอย่างนี้อยู่แล้วธรรมะไปไหนธรรมะก็อยู่นั่นแหละธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ธรรมะไปใช้ไงก็เหมือนกับคนบวชมาเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกับคนต้มยำทำแกงแล้วแกงเสร็จแล้วไม่ได้ชิมรสแกงไม่ได้กินแกงมาปรุงมาลาบแล้วมาลาบมาก้อยแล้วก็ไม่ได้กินอะไรนั่นคนอื่นเชื่อจะไปกินเฉยอะไรลักษณะอย่างนี้อย่าเป็นคนประเภทนั้นเนาะอย่าเป็นคนประเภทนั้นมีคุณงามความดีก็สัมผัสกับคุณงามความดีลองทักตั้งเถอะนะอย่างนี้เป็นต้นลองทักตั้งทำดีอย่างที่ตามคำสอนของบัณฑิตของนักปราชญ์ของศาสดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราลองมันจะได้ความสุขไหมมันก็ได้ความสุขไหมบันเวลาผ่านไปมันก็มีความสุขบันเวลามันรู้สึกว่ามันแก่มันเท่าไหมหลวงพ่อว่าคงมันเป็นอมตะคงไม่แก่ไม่เท่าหรอกเหมือนแล้วปีนี้หมดไปมันแก่แล้วก็ไม่ใช่เราดันแก่นะเราแพ้เนาะเราแพ้เขาโดยธรรมชาติใช่ไหมบันเวลามันผ่านกี่ศตวรรษแล้วเนี่ยกี่กับกี่กันเกียร์สงไขแล้วเนี่ยมันแก่ไหมไม่แก่มันไม่แก่เราต่างหากที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะลากไปมันลากเราไปแก่ไปมันลงโทษเราไหมบันเวลากลางคืนมันลงโทษเราไม่มันก็ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเราซื่อสัตย์สุจริตด้วยไม่คดไม่โกงไม่คอร์รัปชันเลยธรรมดาแต่เราต่างหากเดียวเวลาไม่คอร์รัปชันใครการเวลาแต่พฤติกรรมการกระทำของสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ต่างหากเรามันคนละส่วนกันโลกิยะกับโลกุตระแต่มันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันนะถ้าไม่มีแผ่นดินเหยียบนี่สังขารร่างกายเราอยู่ยังไงถ้ามีไม่มีสังขารร่างกายแล้วก็พยายามปรุงแต่งให้มันสบายนะน้องพ่อก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มียุงไม่มีสัตว์ร้ายไม่มีสัตว์มีพิษ
บางทีไปสู่ห้องนอนที่ไหนก็ได้นะอาศัยลมไม้มีมุ้งมีอะไรก็นอนอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทุกวันเนี่ยน้องพ่อก็โอ้น้องพ่อก็เป็นเพื่อนกับหมานะหมามันก็เป็นเพื่อนกับเราอะไรลักษณะสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมานะเป็นเพื่อนกับเราซื่อสัตย์ด้วยซื่อสัตย์รักเราบางทีก่อนที่จะนอนมันยังยิ้มเนาะไปทักทายกับเราก่อนที่จะเข้าที่นอนนี่เป็นต้นเอาจริงๆนะสังเกตแต่ถ้าเราสมมติว่าเราไปทุบตีมันแล้วไม่มีจิตเมตตาไม่มีลองดูสิมันก็ต้องระแวงใช่ไหมคนเราก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันระแวงกันระแวงตรงไหนที่สำคัญที่สุดคือระแวงตรงที่ลูกเต้าหลานเหลียนที่เกิดมาภายหลังนี้ที่สำคัญมากคือคลั่งเสพอย่าไปโทษยาบ้าเลยอย่าไปโทษนนท์โทษนี่เลยโทษเราดีกว่าไม่รู้กรรมอะไรเกิดขึ้นมาตายเพราะน้ำมือนี่แหละเพราะน้ำมือสุรายาเมานี่แหละทั้งหมดอะน่าคิดมากนะน่าคิดหลวงพ่อบอกฝากด้วยจะถอยไปอย่างตรงไหนนอนนี่เนาะเขาบอกว่ายาบ้าหาซื้อได้ถูกกว่าก๋วยเตี๋ยวอีกนะดูดิอย่างนี้เป็นต้นไงแล้วที่มันทำลายใครก็ทำลายกันเองนี่แหละมันเดินปีงมาทำลายมันไม่ได้หรอกลองถ้าพูดถึงตามหลักลองโยนลงแผ่นดินเอาเต็มให้มันสูงเท่ากับเขาเราสูงละเม็ดหนึ่งลองดูดิเต็มแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินมันจะเมายาบ้าไหมเนี่ยเทเหล้าลงไปในบนพื้นแผ่นดินอันนี้แผ่นดินมันจะเมาเหล้าไหมนี่ไม่เข้าใจไหมมันไม่รู้สึกรู้สารว่ามันจะเมาแต่เราเสพเกินขนาดเสพแล้วติดไงเสพมากเข้ามากเข้าหนักหนาสาหัสเลยยุ่งเลยเอาลองดูนะลองเทเหล้าลงไปสักคันรถหนึ่งเทไปบนพื้นแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินมันจะเมาไหมคงไม่เมานะคงไม่เมามันคงไม่รู้สึกรู้สาเลยคือแผ่นดินไงแต่ชีวิตจิตใจของเราสิควรจะเสพอย่างอื่นควรจะดื่มอย่างอื่นควรจะรับประทานอย่างอื่นเราดันเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไปไปมากเข้ามากเข้าเราแพ้หลุดลุ่ยเลยแต่ทำไมต้องมาแพ้แล้วแพ้ตั้งหลายอย่างเลยซ้ำไปถุงลมโป่งพองบ้างไตใส่พุงพังแล้วอะไรล่ะสิใจความคิดอะไรน่าจะสร้างสรรค์น่าจะสร้างสรรค์ช่วยที่ไหนได้มันทำลายโดนทำลายหมดอะข้างนี่คนรอบข้างเดือดร้อนในที่นี้เดือดร้อนบางทีคนใกล้ตัวนั่นแหละรวมแล้วคนใกล้ตัวเรียนก็เรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเดือดร้อนหลวงพ่อว่าทำไมไม่เห็นทุกข์เห็นโทษพ่อถึงบอกฝากว่าข่าวเนาะข่าวดีเราชอบไหมหลวงพ่อชอบดิคนนั้นคนนี้มาหลวงพ่อชื่นชมแต่ถ้าข่าวโอ้ฆ่ากันแกงกันภาษาวันเนาะแกงนักอื่นพอได้กินเขามึงอบุญในดีหลายๆคนเนาะขาก็ขา
ตาเราตายน้อยเฮ็ดปลาแดกบ่ได้ดอกแล้วไปย่างกินบ่ได้ดอกอย่างอื่นอย่างอื่นก็ยังกินได้ก็ทำด้วยนะมนุษย์ก็ไปปังทิ้งเผาทิ้งอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องทำลายแต่ก่อนที่จะตายนะเรากินอะไรเข้าไปบ้างน้องพ่อเมื่อนั้นนั้นก็นึกได้กินช้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่อิ่มกุ้งหอยปูปลาไม่รู้กี่ชีวิตแล้วใหญ่กว่านั้นไปซ้ำไปอย่างช้างมาวัวควายไปเท่าไหร่แล้วอะไรลักษณะอะไรลักษณะเขาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่ต้องการเขาคงไม่ใช่หรอกแต่เราคิดตู่นะตู่เลี้ยงหมูทำไปทำอะไรเลี้ยงหมูไปไถนาไม่ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นหลวงพ่อของโอ้โหเลี้ยงขนาดนั้นคงฆ่าไม่ลงเนาะกินไม่ลงเอาจริงๆนะนั่นคือความรู้สึกนะฆ่าไม่ได้ด้วยฆ่าไม่ได้สงสารก็มองตากันปิบๆๆขนาดคนโดนผู้ร้ายใช่ครับไหว้ประงกประงกขอชีวิตใช่ไหมล่ะอันนั้นมันเป็นไหมไม่มีช่องทางไม่มีช่องทางคนไปจะเข้าโรงฆ่าสัตว์หนีหัวซุกหัวสุนนี้หนีตายนี่เป็นต้นรอดไหมล่ะรอดยากนี่เป็นต้นไงก็ทุกวันมันทันสมัยไงทันสมัยอาวุธก็แล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ได้นะรอดยากอยู่บนยอดไม้ยังก็น้ำมือของมนุษย์นี่แหละสัตว์นกสัตว์ปีกก็ดีสัตว์น้ำก็ดีอะไรก็ดีโดนเจ็บปวดรวดราวไหมนะเอาคิดแค่ถ้าสมมติเราไปตกเบ็ดบางทีมันก็เกินกินเนาะอาหารนะในท้องเนี่ยบางทีก็ห้อยปากเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นคนโอ้ยโอดควรนะเนาะแล้วเขาจะเจ็บปวดไหมนะเขาก็ไม่ต่างจากเราหรอกแต่เราเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐโอกาสเขาด้อยกว่าเราพร้อมกว่านี่แหละหลวงพ่อท่านว่าก็ด้วยความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนถ้าพูดถึงตามหลักที่สุดของมันไม่ใช่ฉันนะฆ่ากันเองด้วยคนเรานี่แหละวิ่งราวทุกวันในที่สำคัญมากๆก็ต้มตุนนะทางโทรศัพท์ไม่รู้มันพัฒนาจริงๆคนที่ผลิตมาโกงกันใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ที่ไหนได้ต้มเป็นกระบวนการนั่นนะต้มตุนกระบวนการต้มตุนกระบวนการต้มหมื่นล้านในเรื่องเสนอเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเงินน่ะมีดีไหมดีแต่อันตรายกับชีวิตมันอันตรายกับชีวิตเราเพราะมันนาจิตตังไงถ้าคิดอย่างเราคงไม่ไปปล้นไปจี้มันมีก็เรื่องของเขาพอใจในสิ่งที่ตนมีอันนั้นมันไม่ใช่แล้วเจ้าลูกเดียว
จ้าลูกเดืองเป็นต้นเนี่ยจะท้ายปีแล้วนะจะท้ายปีแต่ไม่ใช่ท้ายไม่ใช่สำหรับวันสุดท้ายแต่จะมืดและแจ้งนั้นนะก็เหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบเป็นพังจะเทได้ลงไปบนพื้นแผ่นดินก็ช่างจะทำอะไรก็ช่างบนพื้นแผ่นดินเนี่ยเขาไม่โอดไม่ควรแต่เราต่างหากเราต่างหากเกิดขึ้นมาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าจิตใจไม่ได้ฝึกเก่าแล้วทีนี้เกลียดคนนั้นชังคนนี้โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ก็เหมือนว่าอยู่ที่บ้านก็ยังเก็บมานั่นนะเก็บมาเกลียดมาชังอยู่นั่นจากที่ทำงานไม่พอใจเพื่อนร่วมงานไม่พอใจตัวนั้นโรคหมกไหมนั่นแหละก็ไม่คิดกลับว่าเขาคงไม่พอใจเราบ้างอย่างเป็นต้นแต่บางคนเขาไม่รู้เรื่องนะเราโกรธเขาเนี่ยไม่รู้เราเกลียดเขาไม่เขาก็ไม่รู้เขาก็มีความสุขอยู่จิตเราต้องมาฝึกแล้วต้องมาฝึกจิตให้เขากระล่องกับธรรมะแล้วเขาเกลียดเราเกลียดเขามันจะมีความสุขไหมล่ะเรารักเขาลักเราไปกันได้พอได้ใช่ไหมถ้าเขาเกลียดเราพอใจไหมไม่พอใจเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวี่วุ่นวายเมื่อกับที่หลวงโยมมาโอ้ทำไมมีพระเยอะนะมีพระจริงๆเยอะกว่านี้ก็มีแต่มาเขามาเห็นเขาไม่เคยเขาบอกว่าอยู่ตามบ้านตามอะไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารเอาไว้ก็มีมันไม่มีพื้นฐานไงบางทีคำว่าไม่มีพื้นฐานคือหมายถึงว่าไม่ได้ปฏิบัติหลวงพ่อยังพาลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติหาสัมผัสกับคุณงามความดีอันนั้นไปเล่าแต่นิทานให้กันฟังก็ยุ่งเลยใช่ไหมล่ะไปสอนแต่ได้ให้ได้ยศาสัพพีทุกวันเนี่ยก็จะมีจิตใจมาท่องใหม่ๆได้ยศาสัพพีไม่จะถึงธรรมะนะต้องเข้าใจไม่มั่นการกระทำของเราเหมือนกับศีลอย่างเป็นต้นไม่ใช่ว่าไปท่องได้เนี่ยเป็นศีลแล้วนะท่องได้ก็ดีระดับหนึ่งเนี่ยก็ได้บัดเนี่ยยุ่งเลยรับก็รับก็แล้วไปได้ยินก็แล้วไปท่องมาได้ก็แล้วไปเสร็จเลยไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติไงไม่ได้ไปขัดเกลาตัวเองไงมันก็เลยเป็นอยู่ลักษณะอย่างนั้นมีศีลก็ไม่ได้ไว้ในจิตใจตัวเองเอาไม่ได้ไปขัดเกลากิเลสตัวเองเราก็ละเมิดศีลทีนี้ละเมิดธรรมขาดธรรมมีคุณงามความดีแต่เราไม่ดื่มคุณงามความดีมีคุณงามความดีแต่เราไม่ได้กินหรือดื่มคุณงามความดีเป็นต้นไงเราไปดื่มอย่างอื่นนะเราไปดื่มเหล้ามันเป็นคุณงามความดีไหมก็ไม่ใช่เราไปเสพยาบ้าไปดมกาวเพราะว่าอันนั้นมันดื่มหรือเสพคุณงามความดีไม่แล้วก็มั่วแต่เสพแต่สิ่งไม่ดีอยู่ตรงนั้นไงแล้วเสร็จแล้วทีนี้โอ้หลวงพ่อว่าชีวิตไม่ต้องไปให้หมอดูทักทายหรอกไม่ต้องให้หมอดูหมอเดาหรอกอย่างนั้นคนบางทีทำมาช่วยชีวิตตลอดชีวิตยังไม่รวยเลยใช่ไหมล่ะไปจี้คนอื่นมาเพื่อจะตัวเองรวยก็ไม่ใช่พอได้อยู่ได้กินแล้วมันถูกต้องไหมมันก็ขัดกับศีลธรรมนั่นไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อก่อนนั้นเล่าให้ฟังจะไปหาพระเพื่อจะไปขอหวยขอเลขกันไปเห็นมันสัตว์
สัตว์โลกมันวิ่งเข้ารูอุดไว้ก่อนไปหาพระพระท่านมีนั่นแหละท่านมียานอย่างรู้ด้วยท่านเดาถูกไปปล่อยมันก่อนไปปล่อยมันก่อนอาจจะเมื่อก่อนอาจจะฟังพรเข้าจอมปลวกใช่ไหมอุดไว้มันหมดเลยอุดหมดเดี๋ยวรีบไปหาพระแล้วกลับมาจัดการอะไรใช่ไหมเช่นนี้เป็นต้นหลวงพ่อเคยเจอบ่อยนะไปอุดนู่นอุดนี่เขาว่าไม่ต้องว่าช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาเมื่อก่อนอุดรูไงรูเผาไฟแล้วก็เผาไฟให้ควันมันลงไปนู่นทนไม่ได้มันจะวิ่งออกมาประมาณนั้นสักหน่อยกอกรูหนูเมื่อก่อนกอกรูให้มันโผล่ออกมาอย่างเป็นต้นช่วงหลังเอาแก๊สเลยเหมือนกับไปหาป่าไม่ใช่เอาพ่อแม่พัดลูกพัดเต่าเฉยๆนะไม่ใช่ลูกเต่ามันพัดกินมาตั้งแต่ไข่นั่นนะยังไม่แตกแก่เปลือกไข่เลยซ้ำไปใช่ไหมที่สุดของมันไปพังพินาศไปหมดมันจะเหลือหรอไหมนะมันก็ไม่เหลือใช่ไหมไม่เหลือเชื้อที่จะแพร่พันธุ์ต่อไปแต่เราก็ไปบ่นบอกไอ้ทำไมมันไม่มีไปหาป่าก็ว่าไปบอกว่าบ่นว่าป่ามีน้อยไม่ได้เลยเป็นต้นเขาก็ถ้าเขามีเขาก็หนีสุดชีวิตเหมือนกันนะพูดถึงตามหลักใช่ไหมล่ะเขาก็หนีสุดชีวิตนั่นแหละมีคนหนึ่งบอกเขาชอบไปหาปลาไงไปเหมือนได้4 ตัวได้ปลามา4 ตัวทั้งวันได้ปลามา4 ตัวบอกแต่เสียค่านั้นนะ500บอก4 ตัวมา500ถูกตัวละ100 กว่าบาทนะมันลักษณะอย่างนี้ก็ชีวิตเขาเขาคุยธรรมดาแต่หลวงพ่อก็ฟังแล้วหลวงพ่อก็มองมุมอีกมุมหนึ่งหลวงพ่อยังนึกถึงเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังผู้นำก็เรียกมรรคคณายกผู้นำไหว้พระสวดมนต์ผู้นำไหว้พระผู้พิธีกรทางศาสนานี่แหละเป็นผู้นำนะผู้นำทางศาสนานำไหว้พระรับชี้พระฝรั่งไปเจอคุณตาคนนี้ไปวัดทุกวันไหว้พระรับชิ้นอยู่บ่อยครั้งรับประจำนั่นแหละไปเห็นคุณตาทอดแหอยู่ไปเล่าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้เอ้ายังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะไปรับชิ้นผมก็ให้ชิ้นอยู่เดินมาทุ่งนาเห็นคุณตาจับปูจับปลาเฉยเลยฝรั่งไม่เข้าใจฝรั่งไม่เข้าใจไม่เฉพาะปูปลาหรอกมากกว่านั้นแต่เขาว่าไปตามบ้าไปหลับตามหลังพระมันได้แต่วาจาไงการกระทำมันไม่ได้ได้แต่วาจามันไม่ถึงใจไงเจาะรูหูได้แต่มันไม่ถึงใจมันไม่รวมมันในใจท่องได้เฉยหลวงพ่อท่องได้ด้วยหลวงพ่อปฏิบัติได้ด้วยหลวงพ่อดีกว่าใช่ไหมอีกคนหนึ่งท่องได้เฉยๆปากประเดือดไหมไม่เอาอีกคนหนึ่งท่องนะนกแก้วนกขุนทองเรียนมาอวดกันเสร็จแล้วการกระทำไม่ได้นะการกระทำการดันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอ้าวชีวิตมีใครบอกบั้นปลายชีวิตบ้างเราอย่าไปประมาทนะบั้นปลายชีวิตกับทุกคนนั่นแหละไม่รู้เราจะอยู่ในโลกอันนี้วันสุดท้ายวันไหนเรากำหนดเราได้ไหมเนี่ยถ้ามีเงินไปซื้อได้ไหมเนี่ยไม่ได้ซื้ออยู่ได้ไหมไม่แล้วแต่พญามัจจุราชเนาะตามหลักความจริงนั่นลักษณะเอาวันนี้หงส์พอสมควรคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุมาบาดีตะวีป้อนสิ
ว่าพี่น้องเข้าวัดมาหาหลวงปู่นอเวนอบ้านฟังเหย้าลอย81หมูสีเด้อแม่ป่าสิพาท่านมาเที่ยวชมอำเภอเมืองตำบลเกิ่งจังหวัดมหาสารคามคือมองอยู่โอ้โหนอวาดหลวงปู่ใดสามจัดการตั้งว่าผ่านมาจำดีดีเด้อแม่ป้าซื้อวัดบึงวังยาวก่อนสิมาหน้าของเจ้าบ้านมีแม่น้ำอยู่ทางเพิ่นเรียกขานว่าบึงใหญ่โอ้โหนอโอ้ยบ่มีหอดต้นไม้พื้นดินใดเป็นไห้หน้าแม่คู่คุณเด้อแม่ป้ามีมนต์มาแลกเริ่มก่อนผู้ได้มาโอ้โหคือบุญนั้นกินแบ่งทางเพื่อจะมีสายน้ำชะล่มใจให้โซมสื่นโอ้ยบ่ว่าคำหรือคืนเดินจงผมสวดมันทุกโทษตั้งจังเป็นดีเหลือแม่นทั้งก้อนกี่มองกี่เคยมีวัดน้อแม่น้อเอ้ยถือมันหลวงปู่คุณท่านใดสร้างถวายคุณพ่อองค์พระพุทธเจ้าของเฮานั้นได้ดินดีสร้างถวายวัดนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเทศนานุสอนพาเป็นเส้นทางพระองค์สี่สอนให้ดีให้ถือมั่นหลวงปู่บุญท่านอัตตกาโมมาเทศ